ต้องตัดคริสต์มาสเลยค่ะชุดกลับบ้านผมหลับสนิทมาคินกลับบ้านแล้วมารินหลับอยู่บนรถอุตส่าห์จะมารับมาคินด้วยแต่ว่าหลับอยู่บนรถกลับไปเดี๋ยวให้เจอกันที่บ้านเลยว้ายตื่นเต้นจังเลยได้เจอกันแบบที่บ้านพี่มาดินถอดรองเท้าก่อนค่ะเอาอียามาให้เบบี๋อ่ะแต่ไม่เอาทำไมอ่ะว่าเอ็งแต่ไม่เอาหลับอยู่มาดินแต่ก็นอนบนมารินมานั่งลูกมานั่งบนโซฟาไม่เหนื่อยมานั่งบนโซฟาแล้วมันเหนื่อยให้เนี่ยไม่เหนื่อยเอาวะไม่เหนื่อยเอาได้ไม่เหนื่อยเอาวะนี่ไงมันไม่เหนื่อยเอาแม่ต้องช่วยประคองลูกเดี๋ยวเบบี้โตเบบี้เขายังคอไม่แข็งใช่ใช่มารินนี่เอาวะวะมันตักมาต้องคอไม่แข็งยิ้มไหมคะไม่ได้เหมือนนี่วิมีเบบี้สองคนไอ้ยอไอ้ยอเบบี้เดนเบบี้เดนเบบี้เสร็จแล้วเบบี้เดนมาลีเป็นหวัดหรือเปล่าไม่เป็นก็ใช่ไหมถ้ามาลีเป็นหวัดนะมันต้องใส่มาสักครั้งว่าเราเป็นเบบี้ไม่งั้นเดี๋ยวเบบี้จะติดมาลีดึงดึงแบบนี้เดี๋ยวมันจะย้ายสมุนให้เบบีไม่แน่นอนอืมจะแบบเหมือนอะไรนะคะต้องไปฟันด้วยนะต้องไปฟันด้วยนะใช่ชอบไหมคะตัวเจ๊มันชอบมากด้วยอ่ะว้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมุกก็มีแอปพลิเคชันอันหนึ่งนะคะที่อยากจะมาแนะนำอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตอนท้องของพี่มารินเนี่ยเราก็ได้มีการแนะนำแอปพลิเคชันอันนี้ไปแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่ามารินะคะก็คือสามารถโหลดได้ในมือถือของเรานั่นเองเวลาที่เราเป็นแม่มือใหม่เรามีคำถามเยอะมากเราแบบต้องการข้อมูลอะไรแบบมันเป็นประสบการณ์ใหม่ซึ่งแบบบางทีเราไม่มีข้อมูลตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอันนึงที่แบบเราชอบมากๆเลยนะคะก็คือเป็นคอมมูนิตี้ค่ะน้องมาคินเนี่ยเขาจะคลอดตอนปีกระต่ายใช่ไหมมันก็จะมีคลับลูกกระต่ายธันวาค่ะซึ่งนี้เนี่ยเป็นคอมมูนิตี้ที่จะมีคุณแม่ที่จะแบบว่าคลอดในช่วงเดือนนี้เนี่ยประมาณแบบ600คนได้เลยมีเรื่องอะไรก็จะมาพูดคุยมาถามในคลับด้วยความที่แบบเป็นคุณแม่มันก็จะมีคำถามตลอดเวลาบางคำถามที่อาจจะแบบไม่สะดวกใจในการถามคุณหมออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์ถามในคลับได้เลยนะคะซึ่งอันนี้มันก็ไม่มีการบ่งบอกตัวตนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเขินใดๆเลยค่ะสมมติเป็นเรื่องที่มันแบบการมีตกข่าวหรืออะไรเงี้ยค่ะถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยมันก็จะมีคุณแม่ที่เขามีประสบการณ์เดียวกันเขาก็จะมาช่วยกันตอบแล้วในแอปพลิเคชันนี้นะคะก็จะมีเกร็ดความรู้หรือว่าบทความนะคะที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์นะคะวิธี38ลูกมีขนาดเท่ากับตัวอะไรแล้วอัปเดตให้เราตามอายุครรภ์ค่ะแล้วอันนี้เนี่ยก็จะมีมากกว่า 2,000 บทความนะแล้วมันก็เหมือนแบบฟีดใน Instagram อ่ะมันก็คือสามารถไถอ่านดูได้อย่างเช่นตอนนี้เป็นเกร็ดความรู้การดูแลผิวทารกแรกเกิดมีเกร็ดความรู้แล้วก็จะมีฟีเจอร์การเจ็บท้องแล้วก็การนับลูกดิ้นด้วยซึ่งเราก็จะสามารถจดทุกอย่างลงไปในแอปพลิเคชันนี้ได้หมดเลยค่ะแล้วก็สามารถบันทึกรูปได้ด้วยบันทึกข้อความได้ด้วยมีเรื่องของเจ็บท้องคลอดด้วยเค้าก็จะมีแบบเป็นนาฬิกาจับเวลาเลยจะได้รู้ว่าโอเคมันเป็นการเจ็บท้องที่ต่อเนื่องแล้วต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะการที่แบบเราได้อ่านทุกวันมันก็ทำให้เรารู้สึกเราคอนเนคกับลูกแล้วเราได้ข้อมูลได้ความรู้ในทุกๆวันแบบอัปเดตในทุกๆวันเลยค่ะแล้วทุกบทความในแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ได้ผ่านการรับรองจากแพทย์นะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็คือมั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกข้อความที่อยู่ในแอปพลิเคชันมารีนะคะเป็นข้อความที่
ถูกต้องค่ะแอปเดียวครบค่ะไม่ต้องไปหาข้อมูลที่ไหนเลยค่ะซึ่งแอปมาเรียนนี่นะคะก็เป็นแอปที่แบบมิวใช้ตั้งแต่ตอนมาลินแหละมันก็จะสามารถอัปเดตพัฒนาการของมาลินได้นะคะพอตอนท้องคนที่2แล้วก็เนี่ยแหละก็ใช้แอปมาลินนี่แหละในการบันทึกของการท้องคนที่2ก็เหมือนเป็นเจอร์นี่ของเราจนมาคินคลอดนะคะเราก็สามารถทำเป็นพัฒนาการของมาคินอีกคนนึงได้ค่ะเราก็สามารถแอดเพิ่มจำนวนลูกไปอีกคนนึงได้เหมือนกันดีมากๆค่ะซึ่งคุณแม่นะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาลินะคะได้ฟรีนะคะจาก Google Play แล้วก็ App Store ค่ะซึ่งเดี๋ยวตอนนี้หนูขอตัวไปจัดกระเป๋าก่อนนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มันมีเดินทางไปเชียงรายค่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาฝากกันนะคะบ๊ายบายจัดกระเป๋าก่อนพี่มาลินกินน้ำมาหย่อยไหมคะมีเบบี้เบบี้กวักมือเรียกมาลินเลยค่ะมีเบบี้จิ้วจิ้วมาลินเกาพุงเบบี้ใช่ไหมคะใช่ มาอยากเอาขอเล่นอันนี้มันแข็งไปหรือเปล่าลูกแม่ว่ามันแข็งไปหน่อยเอาอันนิ่มๆให้เขาดีไหมคะอันนี้เดี๋ยวโดนเขาเจ็บนะคะโอ้โหดูพี่มาลินเอาอะไรมาให้เนี่ยเอวโอ้โหเอามานั่งอยู่ตรงนี้เลยละกันนั่งดูเบบี้อยู่ตรงนี้เลยอันนี้ขึ้นก่อนค่ะเบบี้ยังเล่นไม่เป็นลูกเดี๋ยวก็ถามมาลินไว้เล่นกับแม่นะคะกับแม่กับแม่จุ๊บเบบี้ด้วยเบบี้มาเร็วจุ๊บเบบี้จุ๊บเบบี้เก่งมากค่ะเป็นเด็กดีนะคะเราจะเดินทางไปเชียงรายค่ะไปทริปกับ Chanel มันมี Art Biennale อยู่ที่เชียงรายแล้วเราก็จะเดินทางไปก็เป็นทริปแรกเลยที่แบบได้เดินทางหลังคลอดตื่นเต้นนะแล้วก็เหมือนเด็กที่ปั๊มนมอุปกรณ์ปั๊มนมเยอะมากจริงครับกระเป๋าใบใหญ่มากอุปกรณ์ปั๊มนมมันนั้นเลยแล้วรอบนี้เหมือนมีทิวด้าพี่เจ้ยสตีเวทเรื่องหนังเรื่องอะไรเงี้ยครับที่เชียงรายเลิกลิสต์มาดูทีม Chanelดีครับน่าสนใจมากสนใจตื่นเต้นมากค่ะส่วนมาคินกับมาเรนก็มีคุณยายกับนามินมานอนเราไปให้รบกวนคุณยายกับนามินมานอนดูมาเรนกับมาคินใช่ค่ะลองดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลงไปเลยเหรอเดี๋ยวยังอันนี้ยังไปร้อนนะคะร้อนกระเป๋าเพียงพอร้อนไหมโอเคอุ่นใช่ไหมคะกระดูกเส้นด้วยโอ้โหเป็นหนวดซันตาคลอสเลยค่ะหิวมาจากไหนคะคุณหมดพลังกับถึงเชียงรายแล้วหลับปุ๋ยเลยอยู่บนเครื่องเร่งรีบมากเวลาแต่งหน้าวันครึ่งชั่วโมงจากในตารางที่เขาวางไว้แต่ตอนนี้จะเหลือแบบ20นาทีขออนุญาตอินเทอร์รัปต์ซาวด์แทร็กแบบโลโก้มากมีเพลงแบบประกอบไปด้วยนะคะ Welcome to Chennai จะเร็วจะรีบกลับไปแต่งหน้ากันแล้วก็มิวก็จะต้องปั๊มนมไปด้วยเมื่อกี้อยู่สนามบินก็ปั๊มนมไปแล้วรอบนึงอีกทีนึงก็ตอนแต่งหน้าเนี่ยแหละรีบแต่งตัวแล้วก็รีบไปงานกันไปอย่างรวดเร็ว
seu pai era bandido, mas você parece be kissed in a field of love. Stars fell. ตากแดดบ้างค่ะน้องจะได้แข็งแรงจุ๊บๆหน่อยหัวน้องป้องอย่าไปจิ้มนัวน้องน้องไม่รู้จักหรอกคนนี้คือใครอ่ะน้องไม่รู้จักแล้วมิ้นน่ารักไหมมันจับแต้มน่ารักไหมเป็นโดนอุ้มมาลินยังอุ้มไม่ได้อะสิมาลินอุ้มไม่ไหวนะมาลินต้องโตกว่านี้กินข้าวเยอะๆอืมคุณย่าให้มานะขอบคุณคุณย่ายังคุณย่าแล้วตกหล่นนี้ต้องหยิบใส่ปากเลยนะค่ะแฮปปี้มากแฮปปี้แฮปปี้อยู่แฮปปี้สวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ล่ะมาเชียงรายเราเจอร้านเนี้ยทีเปียวทางชาแนลเขาพามาทานกันอร่อยมากนี่เป็นร้านที่แหละอยากจะแนะนำเพราะว่าอร่อยมากกำลังจะกินแล้วก็มีซินนามอนบันแล้วก็นี่เป็นซินนามอนแซนด์วิชปกติผมเป็นคนไม่ได้ชอบซินนามอนมากแต่มันเหมือนแบบไม่เหม็ดนะเนาะอร่อยอร่อยมากนี่คือไข่กระทะค่ะเป็นไฮไลท์ของสีเปียวเลยก็คือไข่กระทะยังไม่ได้ใส่แม็กกี้ป่ะคะใช่แต่อร่อยอ่ะเขาบอกอันนี้เป็นอะไรนะน้ำมันพริกแต่เมื่อกี้ไม่เมนี่ก็อร่อยแล้วงงหอมๆอะไรก็ไม่รู้อร่อยถ่ายรูปบรรยากาศในร้านครับอากาศเย็นบนอ่อนๆแล้วก็แบบจากที่ใส่น้ำมันอร่อยจริงค่ะขอบคุณค่ะน้ำมันพริกได้ค่ะมันหอมมันคือน้ำมันอะไรนะครับอันนี้น้ำมันพริกค่ะน้ำมันพริกใช่ไหมครับอร่อยมากเลยค่ะแล้วเมนูนี้มันหอมหอมอะไรด้วยครับเป็นความลับแล้วเบเกอรี่คืออร่อยมากพวกคุกกี้ขนมปังอะไรอย่างนี้อร่อยมากมีขนมปังคัสตาร์ดขนมเค้กคัสตาร์ดเมื่อวานที่งานซินีม่าฟอร์เอานะคะก็มีร้านซีเปียวพาณิชย์ไปต่อแล้วเป็นบูธเนาะแล้วก็ลองชิมคุกกี้กะหรี่ปั๊บแล้วก็ขนมเค้กคัสตาร์ดแล้วแบบอร่อยมากเลยต้องมาบุกถึงบ้านเส้นเหลืองไปเลยนะเดินดูด้วยคนเดินเยอะนะเดี๋ยวโดนชนนะเลยครั้งเดียวเลยนะคะนามายนช่องนี้ตารอกินแล้วอุ้ยอะไรติดจมูกเลยเป็นนกพิราบ
กพิราบน้องมารินเป็นนกพิราบใช่ไหมนกพิราบนกพิราบที่สวนลุมเหรอคะที่สวนลุมใช่ไหมหรือมองกล้องดีมองกล้องด้วยไปอาบน้ำกันไหมคะขอบคุณค่ะน้ำอะไรคะอันนี้น้ำส้มโอ้น้ำส้มโอ้ค่ะกี่บาทนะคะ5บาทเหรอคะสแกนได้ไหมคะจัดไหมคะสแกนโอนได้ไหมคะสแกนขอ QR code ได้ไหมคะปีนี้นะฝากจ้ะนี่นะขอบคุณค่ะคืออะไรนะคะปีนี้เงินเหรอคะเงินอ๋อเงินมันจะไปยืนให้ดูไปอุ่นไปอุ่นให้ไปอุ่นใช่ไหมคะยายฟังถูกเปล่าให้ไปอุ่นเนี่ยไปอุ่นไปอุ่นแม่แม่นะมันดิบอยู่อ๋อมันดิบอยู่มันดิบอยู่ให้ดูเฉยๆให้ดูเฉย